แพทณปภาปลื้มพีเปฉ่ำซื้อบ้านหลังโตให้เป็นของขวัญเปิดเหตุผลมีลูกคนที่2บันเทิงวันที่11กันยายน2567 17:56 น.แพทณปภาปลื้มหนักพีชานนท์เปฉ่ำซื้อบ้านหลังโตให้เป็นของขวัญพร้อมเปิดเหตุผลมีลูกคนที่2ปรึกษาหมอดูก่อนหมอสูตินารีเวชเรียกว่าวาสนาแพทณปภาเลยทีเดียวที่ล่าสุดแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนท์เปฉ่ำซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เป็นของขวัญพร้อมเปิดสาเหตุการตัดสินใจมีลูกคนที่2งานนี้บอกเลยปรึกษาหมอดูก่อนหมอสูตินารีเวชผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาเบนพรชิตาและชมพู่ทันสิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดตอนนี้ใช้คำว่าที่คุณสามีเปบ้านหลังใหญ่ให้แพทจะเรียกว่าที่ไม่ได้แพทให้เขาเป็นสามีไปเลยเขาเรียกสามีแบบนี้โอเคไหมทีโอเคครับแพทสามีค่ะเวลาไปไหนเวลาไลฟ์ก็จะบอกว่าคุณสามีไม่อยู่คือแพทคิดว่าคงไม่ได้มีงานแต่งอะไรอยู่แล้วคืออันนี้คุยกันเลยสามีไปบ้านหลังใหญ่ให้พีซื้อบ้านให้แพทหรือเปล่าทีซื้อครับแพทเขาคือของขวัญอีกชิ้นหนึ่งเลยนะแพทใช้เวลาดูกันมาสักพักหนึ่งเขาเสมอต้นเสมอปลายจริงๆอีกไม่นานก็จะ3ปีแล้วเขาเหมือนเดิมมากจนเราบอกว่าเธอเปลี่ยนหน่อยได้ไหมคือเขาไม่เปลี่ยนเลยใช่หลังนี้หรือเปล่าแพทอันนี้เขาไปดูไว้ซึ่งเราบอกว่าคุณตัดสินใจเลยเขาไม่ยอมตัดสินใจเขาให้เราเป็นคนตัดสินใจแล้วแพทก็บอกว่าโอเคถ้าฉันตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเอาไว้ใกล้บ้านตัวเองด้วยเวลาเดินทางแต่สุดท้ายบ้านหลังนี้แพทให้เป็นชื่อเขาไปเลยแพทอยากให้เขารู้สึกภูมิใจซึ่งแพทคุยแล้วสุดท้ายเธอเซ็นไว้หรือยังว่าจะมอบให้ใครเขาบอกว่าเซ็นแล้วให้ลูกคือเป็นชื่อเขาแต่สุดท้ายเขาพูดแล้วว่าประกันที่ทำเป็นชื่อลูกหมดเลยคนที่ตื่นเต้นที่สุดคือเรสพีได้บอกหมายซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ให้ในโอกาสอะไรแพทจริงๆเขามีบ้านที่พัทยาแล้วเขาขายทิ้งไปแล้วเนื่องจากเขาไปซื้อเป็นรีสอร์ทเก่าพื้นที่มันใหญ่และแพทรู้สึกว่าเพื่อเขาเลยตัดสินใจขายพอขายปุ๊บปัญหาคือพอมาอยู่กับเราเขาไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันด้วยเราเลยบอกว่าคุณควรมีเป็นชิ้นเป็นอันเขาเลยบอกว่างั้นซื้อนอนเราซื้อเป็นเหมือนบ้านของเราไหมเราบอกว่าซื้อไปเลยสุดท้ายเป็นชื่อคุณอยากให้ใครอยู่ก็ได้ซึ่งคนที่ตื่นเต้นที่สุดคือเรสล่าสุดคิดคอนเซปต์ห้องความเรียบร้อยของบ้านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแพทเราได้แต่ตัวบ้านมาแพทติดต่อพี่ที่เขาจะมาทำอินทีเรียข้างในไว้หมดแล้วสินแสดูแล้วมีฤกษ์ยามที่เข้าอยู่ไหมแพทไม่มีสินแสไปดูในส่วนของวันเดือนปีเกิดของเขาแล้วเอามาลิงก์กับทิศของบ้านลมเข้าลมออกสินแสบอกโอเคแล้วเลขที่บ้านสินแสว่าได้ฉันก็ว่าได้แพทไม่รู้ว่าเรสเอาแบบบ้านจากไหนแต่เชื่อไหมคุณพีเขารู้ทีจากที่ยิงเลเซอร์เล่นเกมการทำบ้านทั้งหมดใครเป็นคนตัดสินใจทีให้แม่ตัดสินใจมีส่วนไหนของบ้านที่เป็นของเราไหมทีไม่มีครับวันนี้หมอดูบอกให้มีลูกคนที่สองตัดสินใจมีเลยแพทใช่ค่ะหมอบอกว่ามีแล้วดีอย่างนี้เหรอแพทใช่คือแพทบอกเขาไปตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันเหนื่อยไม่ได้หรอกเพราะแพทรู้สึกว่าปีนี้แพท38แล้วตอนไปฝากไข่ล่าสุดก็เก็บได้ไม่เยอะแล้วหมอก็แจ้งว่าเหมือนเราจะมีภาวะรังไข่เสื่อมนั่นคือสาเหตุที่ไข่เราไม่โตกระตุ้นแล้วไม่ขึ้นเลยเก็บได้น้อยเขาก็รู้แต่เขาก็ลุ้นทุกวันแต่เขาเป็นคนลุ้นแบบไม่กดดันเขาพูดว่าแล้วแต่ร่างกายแม่ถ้าวันนี้เขาอยากมีแต่คุณไม่แฮปปี้ร่างกายคุณไม่โอเคแล้วเราจะมีความสุขเพื่ออะไรตอนแรกคุยกันไม่อยากมีเขาก็เหมือนทำใจเราก็มานั่งวิเคราะห์เราก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะ
เห็นแก่ตัวตรงนี้คือเราเอาตัวเองเป็นหลักที่ว่าเราผ่านมาหมดแล้วเราไม่ได้ตื่นเต้นหรือหวือหวากับอะไรแล้วลูกฉันก็เคยมีงานฉันก็เคยแต่งเหมือนเราตัดเขาไปหมดเลยแล้วปีนี้เขาเพิ่ง24ในหัวเขาคงอยากจะมีภาพอะไรสวยงามอีกเยอะมากๆคือถ้าเขาจะเสียสละถึงขั้นไม่แต่งพรีเวดดิ้งก็จะไม่ถ่ายคือจะไม่เอาอะไรเลยงั้นฉันจะมีลูกให้เขานี่คือของขวัญให้เขาในขณะที่ตัวเองคิดวิเคราะห์แยกแยะนึกขึ้นได้คนเดียวที่จะตอบได้เปิดไพ่พีไปหัวกับหมอดูจริงหรือเปล่าทีไม่จริงครับทำไมพีถึงอยากมีลูกทีเรสอยากมีตัวเราอยากลองเลี้ยงตั้งแต่เป็นเบบี๋ไหมทีแล้วแต่เขาครับแพทพิธีกรถามว่าคุณอยากมีไหมพีอยากมีครับเลยไปปรึกษาหมอดูก่อนหมอสูตินารีเวชแพทฝากไข่ไว้แล้วเขาก็พูดกับเราคำหนึ่งอย่าคิดว่าตัวเองมีไม่ได้ยังไม่ได้หาหมอจริงจังเลยเพราะข่าวนี้ออกไปว่าจะมีลูกคนที่สองก็ตกใจคิดว่าท้องแล้วแพทคิดดูไลฟ์สดมีคนเข้ามาถามว่ากี่เดือนแล้วแม่ยังไม่เริ่มกระบวนการคือเราคุยกับเขาอีกการมีลูกมันสำคัญสมมุติถ้าเรามีขึ้นมาแล้วดวงเราเปลี่ยนเธอคิดเยอะๆเขาก็บอกว่างั้นเปิดไพ่ตรงนี้เลยถ้าไพ่มันขึ้นว่าดีก็ต้องมีแล้วไหมเราก็บอกว่าได้พี่ฝ้ายนั่งคนละ5ใบได้ไพ่ใหญ่ในสำรับซึ่งจะมีแค่4-5ใบขึ้นมา2ใบติดแล้วเวลาเราดูไพ่ถ้ามันจะแม่นเปิดกี่ครั้งมันต้องขึ้นว่าดีเขาก็ถ่ายรูปหน้าไพ่เราก็ถามถ่ายทำไมเขาบอกเอาไว้เตือนสติเผื่อวันหนึ่งคุณสวิงเกิดไม่อยากมีผมจะเอาหน้าไพ่นี้ให้ดูแล้วถ้าวันนั้นไพ่ออกมาไม่ดีแพทจะทำยังไงแพทอย่ามีเลยคุณตอนนี้เริ่มกระบวนการทำลูกหรือยังแพทยังทียังครับแพทต้องบอกเรื่องงานแล้วปล่อยใจสบายสบายแพทหนูไม่ค่อยส่งการบ้านส่วนกระบวนการคิดว่าจะเป็นปีหน้าก็คุยกันอีกเธอปีหน้าเรามีเวลาอีกเยอะคือถ้าสมมุติว่าธรรมชาติไม่ได้ก็ค่อยคุยกับหมอคือแพทจะเริ่มปีหน้าแล้วไปคลอดปีมะเมียทำไมต้องมะเมียแพทหนูปีเสือหนูอยากได้มากับหมาทีนี้หมาปากเราหมาอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราต้องปีมาเสือหมาส่วนเขาปีมะโรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแพทมาท้องปีนี้ลูกไปคลอดปีมะเสงมันก็ไม่โอเคกับมะโรงเผอิญเรสไก่ดันเข้ากับมะโรงได้ก็เลยวางแพลนไว้เธอไม่ต้องรีบเปิดโปรเจกต์คอแล้วหนูทำไปเลยลูกถ้ามิถุนาไม่ได้จริงๆค่อยไปพบชาติไม่ติดทำแฝดเลยไหมแพทนี่ก็เป็นประเด็นคุณเขาจะให้ใส่2ใบด้วยมดลูกก็คือขอใบหนึ่งก่อนแล้วที่จริงที่ไม่อยากเริ่มมีการตั้งครรภ์อาจจะกลัวว่าพอเรา38แล้วเราจะกลับมาเป็นคนแบบนี้มันน่าจะยากหรือเปล่าคุณพ่อพีมั่นใจไหมว่าถ้าใช้วิธีธรรมชาติแล้วจะติดทีมั่นใจครับอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิงทีผู้ชายครับแพททั้งบ้านพี่เรสก็ชอบเด็กผู้ชายพี่เรสเขารู้เรื่องนี้หรือยังว่าแพทเตรียมจะมีน้องให้เขาแพททราบพี่เรสเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แพทตัดสินใจมีก่อนหน้านี้แพทพูดกับลูกตลอดแม่แก่แล้วการมีลูกอีกคนน่าจะยากแล้วอีกอย่างแพทมีหลานเล็กอยู่แล้ว3 ขวบแพทบอกว่าเรสเล่นกับเขาได้เลยนี่น้องสาวหนูเลี้ยงได้แต่คำหนึ่งที่เรสพูดคือไม่แม่ฟังหนูอยากมีน้องที่มาจากท้องของแม่นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาคงอยากมีตอนนี้เรส7 ขวบแล้วเป็นยังไงบ้างแพทล่าสุดพ่อกับแม่นั่งมองหน้านี่มันคือปรากฏการณ์อะไรจะเรียกว่าทะเลาะก็ไม่ใช่เรา2 คนไม่ทะเลาะกันคือแพทจะวางกฎเกณฑ์กับคุณพีตลอดเราทะเลาะกันได้ไม่ติดแต่อย่าทำต่อหน้าลูกเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกันอาจจะเลือกคุยกันตอนอยู่บนรถ2 คนพอเราใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนแล้วเขามีมุมมองการเลี้ยงลูกแบบหนึ่งแล้วเรามีอีกแบบหนึ่ง
ในระหว่างที่เราเลี้ยงลูกเราก็จะมีข้อที่รู้สึกว่าทำไมพีเป็นแบบนี้พีเองก็มองว่าทำไมแพทเป็นแบบนี้แล้วเราก็เก็บกันไว้ซึ่งเราจะไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกจนวันหนึ่งแพทรู้สึกว่าต้องคุยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้แพทจะอยู่กับเขาไม่ได้เรื่องลูกสำหรับแพทสำคัญมากแพทบอกเขาพีรู้ใช่ไหมแพทรักลูกมากแค่ไหนเขาบอกรู้ก็เริ่มคุยกันพอลูกโตปุ๊บมันก็จะมีหลายอย่างที่เขาเริ่มต่อต้านเริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าลูกเราเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนเราซึ่งพ่อเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาเขาไปข้างนอกเจอเอฟซีเขาไม่ใช่เด็กไม่น่ารักเรารู้เราเลี้ยงแต่ทำไมสิ่งที่โลกแสดงออกไปถึงได้ไม่น่ารักเช่นการวิ่งหนีการก้มหน้าไม่ทักทายเราก็มานั่งคุยกันเนื่องจากคุณพีเป็นคนแมนๆเขาจะชอบพูดว่าแม่ซอฟไปเขาจะโหดเราก็อธิบายกับเขาว่าฟังนะพ่อถ้าวันนี้พ่อโหดแล้วแม่ก็โหดลูกจะหันไปคุยกับใครมันต้องบาลานซ์กันวันนี้พ่อโหดแปลว่าเขาต้องมาคุยกับแม่ไม่ใช่คนอื่นตอนแรกเขาไม่เข้าใจเราทำไมเอะอะก็อ่อนแล้วเขาบอกคุณต้องแข็งกว่านี้คุณลองคิดว่าถ้าลูกโดนคุณดุไปแล้วยังมาหาแม่แม่ยังเมินเขาเคว้งนะพอเราซัพพอร์ตกันวันหนึ่งแพทรู้สึกว่าลูกไม่มีความสุขเวลาอยู่กับพ่อซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาจะเลือกคนนู้นก่อนแต่ครั้งนี้เขาเลือกคนนี้ถามว่าเราดีใจไหมดีใจแต่เราเห็นความผิดสังเกตเราเลยคุยกันแม่รู้ว่าพ่อรักลูกแต่วิธีการแม่ว่าพ่อเปลี่ยนหน่อยไหมพอยืดหยุ่นหน่อยไหมพ่อเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้ตัวเลยสิ่งที่เขาทำมันไม่โอเคเขาคิดว่าเขาทำให้ลูกแข็งแรงคือเข้าใจเขาแต่บางทีลูกเราถูกทิ้งมาอีกแบบหนึ่งแพทบอกว่าก่อนที่เราจะมีกันและกันแพทเลี้ยงเขามาอาจจะอีกแบบหนึ่งและอาจจะด้วยวัยของเขาที่ตอนนี้โลกของเขากว้างมากเราอาจจะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งในการประคับประคองกันไปสิ่งหนึ่งที่แพทกลัวถ้ามีลูกจะไม่กลับมาสวยแบบเดิมแพทมากคือแพทรักตัวเองมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเป็นคนที่รักสวยรักงามดูแลตัวเองอยู่แล้วเราต้องใช้หน้าทำมาหากินเวลาเราออกไปไหนเราอยากให้คนเจอเราแบบดูดีสวยตลอดแต่เขาบอกว่าดูแพทจากลูกคนแรกคุณดูไม่เยินเลยทำไมคุณกังวลตอนแพทมีเรสแพท30มันก็ยังสดใสเปล่งประกายแล้ววันนี้ที่เรากำลังจะมีแพทกำลังจะเข้า39ด้วยซ้ำความกังวลมันก็เลยมีเยอะแล้วก็เห็นพี่หลายคนบอกว่าลูกคนแรกไม่เท่าไหร่หรอกคนที่2 4เราก็เลยอาจจะมีความกังวลแล้วส่วนตัวแพทเป็นคนผิวแพ้ง่ายมีปัญหาผิวเยอะและเวลาเลือกอะไรแพทเลือกไปจนถึงสารสกัดโรงงานใบรับรองแพทแท้แพทมีหมอประจำเป็นอาจารย์หมอติดตัวเลยแพทรู้สึกว่าเลือกอะไรสักอย่างสำหรับแพทมันสำคัญแล้วแพทก็ยังอยากจะโลดแล่นอยู่ตรงนี้ต่อให้ไม่ได้ทำงานตรงนี้แพทก็อยากใช้ชีวิตที่แบบเห็นหน้าตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าเธอเก่งมากในทุกๆวัน